เปิดเหตุผลที่สไปเดอร์แมนทำไมถึงใช้วิธีการต่อสู้ที่ดูไม่เก่งเท่าไหร่หลายๆคนนะครับอาจจะเห็นสไปเดอร์แมนเนี่ยอยู่ในภาคที่ดูไม่เก่งและพลาดท่าศัตรูบ่อยๆนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดนะครับโดยเขานะครับมีพละกำลังความแข็งแรงที่เหนือมนุษย์และมีร่างกายที่ทนทานมากๆแต่ว่าเป็นเพราะอุดมการณ์ของเขานะครับในการต่อสู้เนี่ยเขาพยายามที่จะไม่สังหารศัตรูและพยายามที่จะทำให้ความเสียหายต่อสิ่งรอบตัวเนี่ยน้อยที่สุดครับนั่นจึงทำให้วิธีการต่อสู้ของเขาเนี่ยเขาต้องเลือกใช้สติปัญญาความคิดเพื่อแก้ปัญหาให้มันเกิดความสร้างสรรค์ที่สุดครับในการต่อสู้เนี่ยนะครับมากกว่าที่จะใช้พละกำลังและความแข็งแกร่งตัวเองเนี่ยพุ่งเข้าไปชนศัตรูดื้อๆครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เขาน็อตหลุดเนี่ยเขาก็พร้อมปลดปล่อยพละกำลังแบบเต็มสตรีมออกมาได้เหมือนกันครับอย่างเช่นในคอมิกที่ด็อกเตอร์ออสโตปูสเนี่ยนะครับสลับร่างกับปีเตอร์ปาร์เกอร์กลายเป็นซูเปอร์เดอร์สไปเดอร์แมนอุดมการณ์การต่อสู้ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆและเขาเนี่ยนะครับก็ใช้พลังในเต็มที่ด้วยความโหดของเขาเนี่ยนะครับถึงขนาดที่ว่าปล่อยศัตรูหมัดเดียวเนี่ยนะครับถึงกับคิดเลยครับผมนั่นจึงทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสไปเดอร์แมนเนี่ยออมแรงในการต่อสู้มาโดยตลอดและนี่นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความโหดของเขาเท่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสไปเดอร์แมนยังมีร่างที่ใช้พลังเต็มที่ได้อีกหลายร่างมากๆเลยครับผม